สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศยามค่ายแล้งเนาะอยู่ที่นครปากเสแขวงจำปาสักเนาะในวิดีโอนี้แมนข่อยได้เดินทางมาที่นครปากเสแขวงจำปาสักไปที่ยามห้อยเนาะเดินทางมาฮอดตอน16โมงปลายๆหน่อยนึงเนาะของมื้อนี้หลังจากที่ได้ไปซอกบ้านพักอาบน้ำพักผ่อนแล้วก็ออกมาพาทุกคนเนาะสี่มาย่างเที่ยวชมบรรยากาศเนาะอยู่ที่นครปากเสแห่งนี้น้ำกันเนาะว่าปี2017นี่2022นี่เนาะบรรยากาศกับมื้อนี้เป็นมื้อวันที่14เนาะเป็นมื้อที่ทำอิฐของการลิ้นบุญปีใหม่ลาวนั่นเองเนาะก็คือได้ว่าอยู่ที่นครปากเสนี่บรรยากาศแมนคึกคืนอีหลีเนาะเห็นหลายๆคนนี่เพิ่นก็ลิ้นกินมวนเนาะสังเกตได้เนาะกลับไปโชว์ผ้าไปยามพี่ยามน้องเนาะจุดบริเวณที่ค่อยยืนอยู่นี่เนาะก็คือจะเป็นวงเวียนเนาะที่มาตั้งแต่เขาออกมาตั้งแต่เนาะเขาหลงไม่จัดเนาะที่เข้ามาที่นี่ก็คือเราจะผ่านเข้าไปพุ่นด้านในพุ่นเลยเนาะขอเตือนเบื้องต้นกันเลยเด้อหากว่าในคลิปวิดีโอนี้เนาะคอยมีการพากผิดหรือว่าว่าผิดประการใดเนาะก็ขอโทษขออภัยหลายเด้อเพราะว่าเนาะมาฮอดเลยกับพักพรแล้วก็มาพาทุกคนมาเที่ยวชมบรรยากาศกันก่อนเลยเนาะเรื่องรายละเอียดและข้อมูลต่างๆเดี๋ยวจะขอเอาไว้ในคลิปวิดีโอหน้าเนาะจะขอศึกษาเติมแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้แมนอยากจะมาเก็บภาพบรรยากาศมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้รับชมน้ำกันเนาะว่าจะเป็นเท่าไหร่ในตัวเมืองของนครปากเสแห่งนี้ในปี2022เนาะเขาเองก็เป็นนักท่องเที่ยวได้เนาะมาในนามนักท่องเที่ยวด้วยในชุดนี้ก็เห็นได้ว่าจากที่ได้มาแต่ปี2019เนาะมาฮอดปัจจุบันนี้ก็มีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเนาะคือสัญลักษณ์ของนครปากเสนครที่เฮามาที่อย่างนี้เนาะเฮามาฮอดจอดมาถึงนี่เนาะก็คือทางด้านวงเวียนขึ้นวงเวียนเครื่องกลางนี่เนาะจุดนี้เอิ้นว่าจะเป็นสี่แยกวงเวียนนี่เนาะก็จะมีเป็นพระธาตุเนาะพระธาตุจำลองนี่แหละก็คือจะเป็นพระธาตุวัดภูอยู่นี่จำลองบรรยากาศตอนนี้ก็จะแมนเป็นเวลาอยู่ที่17:43เนาะก็ถือว่าค่ำแล้วเนาะแต่ว่าอากาศในช่วงระยะนี้ก็ถือว่ามืดๆคึมๆเนาะแล้วก็มื้อเช้านี้ทางภาคใต้ก็มีฝนตกแดดสวยงามเนาะวงเวียนนี่เป็นสัญลักษณ์เลยเห็นวงเวียนนี่อยู่ใส่ก็คือจะแมนอยู่ที่นครปากเสเลยเนาะวงเวียนนี่เห็นว่าการลิ้นปีใหม่ของข้าเจ้ามวนนกขึ้นแบบจะต่างต่างมาต่างจากนครหลวงแม่จันหลายเติบเนาะการสัญจรของข้าเจ้าใช้ตอนแรงแบบนี้คือจะเข้าสู่ตัวเมืองเนาะเพราะว่าข่อยก็พักอยู่แถวพุ่นนอกแถวในตัวเมืองพุ่นเฮ้ยยางออกมานอกนี่ก็ยังบ่ฮู้ปานใดเนาะว่าเส้นทางไหนไปเส้นทางไหนอันนี้ก็ขอโทษขออภัยหลายเนาะเพราะว่ามาแล้วก็ตอนแรกยังสิได้ศึกษาเส้นทางตื่นเนาะแต่ตอนนี้จะปิดวัดตรงนี้มาปิดวัดใหญ่เนาะของเมืองแห่งนี้เนาะทุกคนหลายเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปเบิ่งบรรยากาศในการลิ้นบุญปีใหม่ของเพิ่นอยู่ในในนี่เนาะเขาปิดเนาะใดอากาศฮ้อนอบอ้าวหลายเนาะย่านตอนแรงนี้ฝนตกใส่เนาะโคตรสุขลิ้นปีใหม่คือขึ้นอีหลีเนาะเนาะสวยหลายแล้วค่ะเจ้าค่ะเจ้าแบบมากันเป็นกลุ่มคณะเนาะมากันเป็นรถใหญ่แบบนี้เอาน้ำใส่ถังรถแล้วก็โคตรส่งกันครับเฮ้ยน้องหำอันนี้คือเอื้อนวัดแห่งเจ้าวัดถังวัดยังเกาะวัดถังวัดพระบาทวัดธรรมพระบาทวัดพระบาทวัดพระบาทของเมืองนครปากเสที่วัดหลวงอีกวัดหลวงอยู่พุทธิแต่ว่าตัวนี้คือเป็นวัดที่อยู่ใจกลางเลยขนมข้าวตอกเซเป็นวัดใหญ่วัดเก่าเลยบ่เมนเมนขอบใจขอบใจวัดข้าวบาทเนาะวัดเก่าจะว่ากันเรื่อยทุกคนเนาะเออเราข้อมูลนี่ก็ค่อนข้างที่จะพบปันใดเด้อมาแบบจับจุดเลยกินมังค่าข้าวโพดข้าวหน้าให้สุกให้สุกให้สุกให้ไม่ให้ก่อให้เก็บโคตรหลายเลยให้กับให้
ันนี้จะเป็น EP ที่2เนาะการเกี่ยวลาวใต้แล้วก็เป็น EP เป็นคลิปทําอิดเนาะอยู่ที่นครปากเสเพราะว่าเป็นหยังจึงเลือกมาเที่ยวที่นครปากเสเนาะเพราะว่าอยู่นี่แม่นมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแล้วก็เป็นเมืองใหญ่แน่เป็นแบบว่าเมืองที่แบบว่าหันเลือกได้เนาะนอกจากนครหลวงจันทน์แล้วก็เมืองนี้เป็นอีกเมืองนึงเนาะที่แบบว่าน่าอยู่เป็นพื้นที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์เนาะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์นะสิมีตำนานอันเก่าแก่มาเลยเนาะนครปากเสนี่เอาเนาะอันนี้ก็จะพาทุกคนชมภาพบรรยากาศไปเนาะแต่ว่าเรื่องรายละเอียดต่างๆของตัวเมืองคนนี้เดี๋ยวจะนำเสนอทุกคนได้ฮู้กันในคลิปหน้าเนาะแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะนำเสนอให้ทุกคนได้ฮู้มาเที่ยวชมบรรยากาศงามเลยที่นี่เนาะเป็นวัดใหญ่เรียกว่าได้นะสังเกตได้นะจะพาทุกคนเนาะย่างชมบรรยากาศแล้วก็จึงจะพาทุกคนย่างทัวร์วัดเนาะจบเพราะว่าบริเกียงน้ำหอมอย่างมาเลยมวนเนาะเขาเรียกว่ามวนมวนเนาะทางใต้เขานี่การบุญประเพณีลิ่นแบบนี้มวนเนาะแต่ว่าคิดว่าอยู่ในนครหลวงนี่ก็จะไม่ปานใดแล้วเนาะเพราะว่านครหลวงนี่จะค่อนข้างจะเข้มงวดกว่าตอนนี้เพราะว่าสังเกตได้จากสื่อโซเชียลต่างๆที่บอกค่อยเนาะเจ้าเอาลงแบบการลิ่นแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างสมวัดแห่งนี้น้ำกันเนาะย่างสมเนาะเพราะว่าเขาว่าตรงๆเลยเนาะเพราะว่าในคลิปวิดีโอนี้หันเมื่อยเนาะในการขับรถเมื่อยในการขี่รถมาแน่แล้วก็โอ้ไรค่อนข้างที่จะว่าศึกษารายละเอียดเนาะลึกซึ้งปานใดเนาะในแต่ละสถานที่เนาะก็จะพาทุกคนนี่เลยเนาะมาเที่ยวสมซะเนาะเอาบรรยากาศไปก่อนซะเนาะนี่เขาก็จะฮู้เลยเนาะว่าเป็นวัดแก้วแก่ๆซะไดเนาะสังเกตเบิ่งจากรูปทรงลักษณะกับสิ่งก่อสร้างต่างๆนี่เนาะเบิ่งรูปทรงรูปสถานต่างๆนี่เนาะความเก่าแก่ของวัดนี่วัดอยู่นี่ละแม่นก็คือเข้ามาจะตัวเมืองนี่จะเห็นเลยเนาะคือวงกายวงเวียนที่เป็นอันวงเวียนที่มีสัญลักษณ์เป็นวัดหินวัดหินนะเนาะพระศาสตร์หินนะเนาะแล้วก็จะเห็นเลยเนาะอยู่ทางตั้มซ้ายมือนี่เนาะนครปากเสแขวงจำปาสักเนาะแขวงจำปาสักนี่คันว่าวแล้วเราก็กับปีตำนานโมเมนต์ตำนานเนาะมีประวัติเนาะมีประวัติอันเก่าแก่เนาะตั้งแต่สมัยสงครามพูดเลยเนาะหลังลาวมีอาณาจักรจำปาสักประมาณนี้งั้นนี่เราเหตุผลที่คอยบอกว่าจะพาทุกคนมาเที่ยวทางใต้เนาะเพราะว่าทางใต้นี่มันมีทั้งสถานที่ธรรมชาติที่สวยงามเนาะมีวัดวาอารามที่เก่าแก่แล้วก็มีเรื่องราวประวัติศาสตร์อะไรอย่างต่างๆเนาะอยู่ทางภาคใต้ของเรานี่แล้วก็เป็นการมาลิ่นครั้งนี้เนาะครบรอบ2ปีที่บ่ได้มาดอกคูณเนาะสวยงามหลายดอกคูณนี่
คารตัวนี้เพิ่งเกิดจะเป็นการอนุรักษ์เอาไว้นะเอ๊ะศาลาอ่านตัวนี้ก็เก่าแค่แล้วแต่ก็อายุนี่ก็บ่แม่นน้อยๆปีแล้วเนาะเดินวัดเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างสมเดินวัดกับกว้างขวางพอสมควรแล้วแหละเนาะสมซื้อเป็นวัดใหญ่เนาะเป็นวัดดังภายในนครปากเสนี่เนาะข้างนี้งามนะทุกคนเนาะเดินวัดสวยงามกว้างขวางอันนี้น่าจะเมนสิมสังเกตทั้งหลังคายอดโซฟาตัวนั้นจะแตกต่างจากวัดทางภาคอื่นวัดทางภาคไทยแตกต่างไปวิดีโอนี้เนาะข่าวว่ามีข้อมูลตัวใดในการนำเสนอเนาะผิดพลาดประการใดในการถ่ายทอดเนาะก็ขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่ากับบุลึงสถานที่เดย์แล้วก็บวกกับตัวเองก็ออนเพียเนาะในการเดินทางมาแน่นะแต่ว่ามาฮอดกับพี่ก็เป็นเวลา16โมงกว่า4โมงแรงแล้วเนาะมาฮอดตัวนี้มีพระธาตุเนาะเป็นธาตุเก่าคนสังเกตเนาะสังเกตคนจะได้นะทุกคนเข้าไปได้บ่ทางไหนเนาะก็น่าจะเข้าวัดพระบาทเนาะอยู่นครปากเสแขวงจำปาสักไปเบิ่งอีกด้านนึงเนาะด้านอยู่ที่ครูบาอาจารย์เพิ่นอยู่ผู้ของด้านมาถึงว่าเป็นการเล่นปีใหม่แบบเซฟตัวเองเนี่ยเซฟตี้อีกนะแต่ว่าอยู่ทั้งนครปากเสนี่ก็จะบ่ปานใดแล้วเนาะในเรื่องตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด19ก็ได้เนาะแต่ก็บ่สู่ทางนครหลวงนี่จัดค่อนข้างจะหลายตัวอันนี้น่าจะเป็นพวกบ้านจำลองของพระอาจารย์ใหญ่เนาะที่อยู่ใจกลางของวัดดังกล่าวด้วยเนาะคนมาหลายนี่ครับหลายลีมวนคือดีนี่โรตีน้ำหอมให้ทุกคนชมภาพบรรยากาศนี้ไปเลยเด้อต้องเสียเวลาเป็นเสียโอกาสไม่โอกาสเอามาดีมือก้อนอีกฟุ้นตายความความดีงานรถตีใส่ใหม่สบายดีแต่ความขายเท่าไหร่เจ้าถุงเท่าไหร่เอาแต่แม่ชิงดีๆเลยปากคณะเอาเองโคตรตรงกับที่กันโดยคอยพูดคอยซิดไม่ซิดไล่บอลว่าให้ทั้งปีนี้บอลพุทธสม
เออสกุลตัวผู้มีลายบอเดอร์ตนงานโยมเฮาเกือบเนื้อเกือบไตเกือบก้างเขาถูกเรื่องต่อเขาต้องโคตรทรงตัวเออเขาโคตรเกิดเออแต่เขาก็ต้องแอบคืนแต่ก็ไม่รู้ว่าผ่าดื้อเออมาสาพัฒนาทำการสาโอโซโมธนาการทำการเออโอเอสนี่นี่พันมึงหาล็อกพันปักใส่กล่องกล้วยตู้ตีใส่ไหมกล่องพุ่นกล่องหนึ่งในออกเติมงานโยมเฮาเออเพลกันเออสามสามทำกันเอออากาศเย็นเลยคลายทุกฝนที่จะตกมาแล้วทุกคนเนาะเพราะว่าลมมาแล้วเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศเนาะการลิ้นสูงกับปีใหม่เนาะยูทีปีใหม่ลาวเนาะยูทีนครปักเสของมือวันที่14เมษายนเนาะ2022เนาะยูทีนครปักเสยูที่วัดพระบาทเนาะยูแขกายวงเวียนทางด้านหน้าหนาวงเวียนที่เป็นสัญลักษณ์ของวัดผู้คนเนาะเนี่ยโยมเฮาที่กัดเด้อเนี่ยโยมเฮาเด้อบ่ต้องเฝ้าคอยหรือเฮาเฮ็ดในมื้อนี้หรือแน่ๆของฟังฟังที่จริงที่ดีฟังต่อไปเป็นเรื่องของทําเด้อเด้อมาดีครับฟังแล้วก็นี่บ่ต้องฟังแนวที่บ่ดีบ่ต้องฟังแนวที่บ่ดีมื้อนี้เป็นมื้อดีมื้องามนี่เป็นมื้ออาบุญเป็นมื้อสร้างบุญสร้างกุศลแล้วเป็นอย่างเรื่องเข้าเผื่อแพร่กันมานับเข้ามานับเข้ามาลูกเล็กลางน้อยเอ้าคือกันน้อยนักเรียนเอ้าบ่ว่าจะเป็นนักศึกษาพนักงานทหารตำรวจผู้กวดภาษีแอนซี่สามารถเป็นคนเฮ็ดทางเด้อในมื้อนี้มื้อนี้เป็นมื้อการสร้างบุญสร้างบารมีสร้างต่อยอดต่อคุณต่อกุศลเอ้าบ่ต้องอายถ้าเมาอายเขาอายบ่ไปที่ยังไงคณะเอามาอ้อจอดเชิงในยิ้มหน้าลายตาเดี๋ยวจะมาต่อยอดแล้วไปได้เป็นบุญได้เป็นบุญฝากใส่ลูกประทับลูกประทานขับหนึ่งใจเดียวนี่แหละเพื่อนว่ากินเข่าห่วงผ้ากินปลาห่วงสวยกินสวยห่วงฟรีสิอนี่คือการเนี่ยหยาบโยมเฮาต้องแง่ส่งสังวันละว่าจะว่าจิบต้องวันเลือกส่งสังวันละคนอื่นว่าตุ๊กคือจนคนเฮาบ่แน่นอนด้วยกระต่ายจนกระต่ายทุกกระต่ายเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชีวิตคนเฮาแข็งแล้วก็มาเฮามีโอกาสตอนเฮามีลมหายใจฮักก่อนเฮ็ดคุณฟังคุณฟังปรมีเพื่อทางมาว่านั่นออกต้นยาที่เราสร้างเป็นต้นงามคนดีบอกต้องตัวนวดบอกต้องหลอกล้วงต้องทำไม่ดีไม่แต่สีเอาตัวลบเอาตัวละเอาแต่สิ่งใหม่ใหม่เด้ออยากลองเด้อว่าแต่ความงามความดีก็ได้โอ้ยแต่แม่หน้าโดดล้างเฮาคอยแม่เฮาคนมาสุขอตอบแทนยิ้มเพิ่มเด้อออกจากเมาเด้อยิ้มเข้ามาอีกเข้ามาI'm not going to be able to do that.
ั้งกล่องเนาะกล่องบุญค่ะมีการต่อเข้ามาสามารถแล้วต่อยอดเนาะโอ้ยการได้เพราะคนเข้าต่อยอดได้สร้างเข้าต้องรับควงอายมาให้โคโคโตเคนก็อาจจะเป็นสารในเรื่องเนาะขออ่าจับคนอย่างไรแต่เอาเองอีกตัวเข้าชิมาจะชื่อจะมีไม้แหลมมาบ้างไปบนเรือเหตุก่อนอีกเมื่อเหตุก่อนที่เที่ยววันเรือนะครับเออฉะนั้นเอาต้นอยากเริ่มเข้าแห่เข้ามาเด้อเออแห่เข้ามาเออเวลายังบดมันหมดฉะนั้นเอาต้นอยากเริ่มเข้าบ่ให้เสียเวลาเวลาเออให้นี่ต้องฝากคงต้องก่อนจะฝันกับก่อนเออบดสองก็คือกันปากเสียเขานี่เนาะการรีบุญปีใหม่ของเพิ่นอยู่นี่ถือว่าคึกคืนหลายแล้วก็มวลซื่นหลายคนก็ให้ความหอมมือเนาะและการแต่งกายก็เข้ากับเทศกาลเลยเทศกาลของเพิ่นเลยเนาะมีการใส่เสื้อลายดอกใส่เสื้อลายดอกสดสดเอาไว้สบายเขาจะได้ออกจากนี้แล้วเนาะจะพาทุกคนไปบนชุดยืนตื่นอยู่ในนครปากเสียนี่เนาะวัดเปลี่ยนเนาะใดเพราะว่ามาครั้งนี้กับโบได้มาเพียงคนเดียวเลยเนาะมาทุกคนมาเที่ยวปากเสียครั้งนี้ก็ได้มาน้ำอันอีกผู้หนึ่งเนาะซ่องยูทูบเบอร์ต้องกันนี่เนาะเพื่อนกับชื่อไอ้ลุงลาเนาะลุงลาพาเที่ยวบรรยากาศเนาะยามค่ายแรงอยู่ที่นครปากเสียมือลิ่นบุญปีใหม่มือนิดเนาะของเพิ่นกับบรรยากาศก็ขึ้นดังท่าเป็นคนเห็นนี่เนาะคนก็หลากหลายบรรยากาศดีเย็นดีเนาะยามค่ายแรงแบบนี้อากาศอยู่ที่นี่นี่เนาะก็คือวัดทางด้านหน้าเนาะของวัดของเพิ่นบรรยากาศก็จะประมาณนี้เนาะทางด้านหน้าอยู่ที่นครปากเสียแก่งจำปาสักลาวใต้เฮานี่หน่อยเนาะนี่ก็คือภาพบรรยากาศในส่วนนึงเนาะเป็นคลิปทำอิฐคลิปเปิดซะเนาะอยู่ในนครปากเสียนี่แล้วก็ยังมีอีกหลายคลิปเนาะที่ทุกคนไปเที่ยวไถ่ทัวร์เลยเนาะอยู่ในอันนครปากเสียนี่เพราะว่าจะตั้งใจเนาะพาทุกคนมาเที่ยวอยู่แล้วเนาะเอาไว้พบกันใหม่เนาะไว้เจอกันใหม่ในอยู่ทัดไปยังอยู่นครปากเซแล้วก็อีกหลายสถานที่เนาะที่จะพาทุกคนไปเที่ยวสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอเข้าใจเนาะน้ำมันดาทานเนาะที่เขามาชมและก็ติดตามในช่องของเขียวลาวเป็นกำลังใจให้เด้อฝากทุกคนที่ตามกันตื้มเนาะเที่ยวนครปากเที่ยวลาวใต้ในครั้งนี้